ากคุณกำลังมีฝันแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่ต้องมองออกไปไกลลองหาจากสิ่งใกล้ตัวที่คุณเห็นเปิดตาและเปิดใจมองให้กว้างดูให้ลึกทุกธุรกิจทุกแรงบันดาลใจมีอยู่ในทุกตรอกซอกซอยมีอยู่บนทุกถนนที่เราเดินแค่เปิดมุมมองโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่ไม่ไกลในถนนเส้นนี้ MBA ข้างถนนโจ๊กกิตติยศเกียรติสูงส่งหนุ่มรุ่นใหม่มีความมุ่งมั่นตามหาแรงบันดาลใจฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองเบเบ้ทันชนกฤทธิ์นาคาสาวยุคใหม่ทันสมัยโฉบเฉี่ยวที่สนใจในด้านการบริหารและการจัดการกับดีกรีปริญญา MBA เกียรตินิยมอันดับ 1-2 ใบและการใส่ใจการทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็กความกลัวเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าลองถึงบางครั้งเนี่ยมันมีแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียเยอะๆมากแต่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะความกลัวมันก็เลยไม่ได้กลายมาเป็นความจริงอะฮะจากเด็กหนุ่มนักเรียนนอกที่หันมาสนใจธุรกิจขนมหวานกับการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่เกิดจากแนวคิดในการขายขนมหวานในร้านอาหารของครอบครัวกลับกลายเป็นเรื่องราวที่สามารถสร้างเฉากล้วยธรรมดาให้กลับกลายเป็นเฉากล้วยที่ทรงคุณค่าและทรงราคากับเขาวงสถิตอนันตกิจยากรเฉากล้วยเฮฮาพี่จ๊อกอยู่ไหนล่ะสายตลอดไม่น่าล่ะมาแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีน้องเบเบ้ครับถามมากทำอะไรอยู่อ่ะหนูรอตรงนี้ร้อนร้อนอ่ะรู้ปะเนี่ยเราก็อยากมาเร็วๆแหละแต่ว่ารถมันเสียจริงๆเสียอะไรคือมันเสียเยอะมากจริงๆเนี่ยเบรกสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดหัวเทนังบอร์ดเลยโอ้ยเยอะหลายอย่างอ่ะมีอีกนะความจริงพอก่อนถ้าจะเสียขนาดนี้เนี่ยขายแล้วซื้อใหม่จริงจริงจริงไม่ขายไม่ซื้อใหม่แต่ว่าวันนี้เห็นเบเบ้หมุนหินอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูธุรกิจที่แบบว่ากินแล้วแบบจะอารมณ์ดีเฮฮายิ้มได้กินอะไรอ่ะตอนนี้กินอะไรก็อารมณ์ไม่ดีทั้งนั้นแหละรอนะจริงจริงเฉาก๊วยเฮฮากินแล้วเบเบ้จะเฮฮาเหมือนแบบว่าปอนปึ๊บอัดเฮฮาหน้ายิ้มได้จริงจริงวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปพบกับเจ้าของธุรกิจเฉาก๊วยเฮฮาน้องเบเบ้ตามพี่มาดีค่ะดีกว่ารอที่รถตรงนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้ถ้านึกถึงของหวานที่ช่วยคลายร้อนอะไรสักอย่างต้องนึกถึงเฉาก๊วยเลยล่ะค่ะและเฉาก๊วยที่หากินได้ง่ายก็ต้องเป็นเฉาก๊วยเฮฮาเท่านั้นและด้วยสาขาที่มีเยอะอย่างมากมายจึงทำให้เฉาก๊วยเฮฮาสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างดีประกอบกับเฉาก๊วยเฮฮาของคุณแว็กมีลักษณะพิเศษที่มีความเหนียวและนุ่มมากกว่าเฉาก๊วยทั่วๆไปจึงทำให้เฉาก๊วยเฮฮาสามารถเข้าถึงใจของผู้บริโภคขนมหวานได้อย่างหมดใจนี่แถวนี้แหละถึงแล้วถึงแล้วนู่นๆมานี่มาพี่วะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องเบเบ้และคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเจ้าของร้านเฉาก๊วยเฮฮาครับพี่แว็กครับผมรู้หรือเปล่าว่า9เดือนเนี่ยมีถึง21สาขา9เดือนแรกนะแล้วตอนนี้มีเป็นร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่แว็กครับครับโอ้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะวันนี้ก็เลยต้องขอมาทำความรู้จักกับเฉาก๊วยเฮฮาพี่แว็กนะคะรวมถึงขอคำแนะนำด้วยดีกว่าเนาะใช่แล้วครับขอถามหน่อยได้ไหมพี่ว่าพี่เริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงเพราะว่าทราบว่าเป็นแต่ว่าเด็กเรียนนอก อยู่ดีๆมาขายเฉาก๊วยได้ไงพี่คือเพราะว่าตอนกลับมาจากเรียนจบครับก็ติดตามทำงานแบงค์อยู่แต่ที่เริ่มได้เนี่ยเพราะว่าต้องการจะหารายได้เสริมเพราะเรากินเงินเดือนประจำอยู่เราก็เลยเริ่มโดยการเอาเฉาก๊วยเนี่ย มาขายที่ร้านอาหารคุณแม่ซื้อของร้านอาหารคุณแม่ยังไม่มีของหวานแล้วเราทำเป็นเลยเหรอพี่เราไม่เป็นฮะเราก็ไปซื้อเข้ามาก่อนตอนแรกซื้อเข้ามาก่อนเราก็มาซื้อลองก่อนเพราะตอนแรกเราก็ไม่มีความรู้เรื่องเฉาก๊วยเลยพอมันเริ่มขายได้เราถึงหาวิธีหาสูตรที่จะทำเองแล้วเราก็เลยพอเริ่มขายแฟรนไชส์เราก็เลยกลายมาเป็นโรงงานทำเฉาก๊วยโอ้ยอย่างนั้นเลยตอนนี้คือเป็นโรงงานเลยอ่ะตอนนี้เป็นโรงงานทำเฉาก๊วยแสดงว่าตอนแรกก็คือเหมือนรับมาขายปกติยังไม่มีแบรนด์ยังไม่มีอะไรไม่มีครับตอนแรกซื้อมาก็ขายไปแล้วก็ใส่แค่แก้วในร้านนะฮะตอนแรกๆก็ทำรถเข็นแต่ว่าเราก็ใช้เราก็ยังซื้อมาอยู่ครับแต่พอเราเริ่มขายแฟรนไชส์ปั๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มทำช็อปปิ้งของเราเองผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอ้จริงๆเนี่ยบางคนบอกเฉาก๊วยแท้เฉาก๊วยของจริงไอ้เฉาก๊วยมันคืออะไรเฉาก๊วยจริงๆมันคือต้นไม้ชนิดหนึ่งฮะต้นหญ้าเขาปลูกกันที่กินหญ้าที่เป็นได้ชอบนี่ครับผมเสร็จแล้วมาต้มฮะพอต้มมาปุ๊บน้ำมันก็จะสีดำค่ะเราก็ผสมมาเป็นแป้งมันก็ออกมาเป็นตัวแล้วสูตรนี้พี่แว็กซ์ไปหามาจากไหนอะคะผมไปหามาจากพอดีเราก็ถามคนรอบข้างแล้วพอดีโชคดีที่ได้เพื่อนของคุณแม่ซึ่งเป็นคุณป้าแล้วแนะนำมาแล้วสูตรเนี่ยพอให้มาตอนแรกมันก็ไม่ใช่อย่างนี้
แต่ก็คือเราก็จะมีพื้นฐานแล้วครับพอเขาสอนมาแล้วเราก็มาปรับเขาว่าอยากให้มันแข็งขนาดนี้อยากให้มันนิ่มขนาดนี้คิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้บริโภคผมว่าพี่น่าจะขายดีมากๆเลยแน่นอนเพราะว่าเมืองไทยร้อนมากดูจากเหงื่อเนี่ยดิร้อนมากเอางี้เราขอแบบว่าชิมหน่อยได้ไหมครับได้ๆครับเดี๋ยวให้น้องเรียนเอาไปกินเอาไปกินเขาใส่ทุกอย่างสำหรับบริโภคนะรู้สึกสดชื่นเอ้ยอร่อยอ่ะนี่ฮะก็มีอร่อยจุดเด่นคืออะไรอ่ะพี่จุดเด่นคือตัวเนื้อเฉาก๊วยฮะลองคุณโจ้ลองกินดูมันจะเหนียวมันจะไม่เป็นเฉาก๊วยเหมือนเฉาก๊วยธรรมดาที่นิ่มๆพี่แว็กซ์คะเบเบ้เห็นว่ามีเครื่องอยู่ประมาณแค่4อย่างเองนะคะคือมีเท่านี้ทุกสาขาป่ะคะโดยพื้นฐานคือทุกที่ต้องมี4อย่างนี้ครับเพียงแต่ว่าบางสาขาเนี่ยเขาไปเพิ่มมากกว่านี้แต่เพียงแต่ว่าเรากำหนดว่า4อย่างนี้ต้องมีแน่นอนบางที่เขาก็จะมีลาบบัวเพิ่มบางที่เขาก็จะมีลูกชิดเพิ่มเคยเห็นซึ่งก็คือทุกอย่างนี้คือมาจากพี่แว็กซ์เองป่ะคะเราส่งแค่4อย่างนี้ครับอันนี้คือเราส่งแค่นี้แต่อย่างอื่นเขาก็ใช่เพราะว่าบางสาขาเขาต้องการที่จะเพิ่มเครื่องเพื่อที่ต้องการจะเขาก็สามารถขายในราคาที่แพงขึ้นได้แล้วอย่างพวกท็อปปิ้งพวกตัวเครื่องเนี่ยพี่ทำเองด้วยป่ะครับหรือว่ารับมาจากที่ไหนพี่ตัวเครื่องเราไม่ได้ทำเองครับตัวเราทำเฉพาะเฉาก๊วยเฉพาะเฉาก๊วยเครื่องเนี่ยเรารับมาจากบางแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันครับหมูพุทราจีนเราก็รับมาจากแหล่งที่เยาวราชครับหรือว่าวุ้นมะพร้าวเราก็รับโดยตรงจากโรงงานที่เขาทำวุ้นมะพร้าวคือพวกนี้เราไม่มีโน้ตฮาวเราทำไม่เป็นไงเรารับเขามามันจะง่ายกว่าแล้วคุณภาพก็จะดีกว่าแต่ในความเป็นจริงคนที่เป็นแฟรนไชส์ของพี่ไม่จำเป็นต้องซื้อ 3-4 5อย่างนี้ก็ได้ไม่จำเป็นครับคือเขาสามารถซื้อที่ตลาดสมมุติเขาอยู่ที่เชียงใหม่เขาก็ไปซื้อที่ตลาดในเชียงใหม่ก็ได้อ๋ออย่างงี้พี่รับเขามาอีกทอดนึงมันก็ขายต่อมันก็อาจจะแพงสิเขาก็ซื้อแถวบ้านเขาอย่างงี้ไม่ง่ายกว่าไม่ถูกกว่ามันไม่ถูกกว่าครับเพราะว่าเวลาเราซื้อกับทางซัพพลายเออร์เนี่ยเราซื้อทีครั้งนึง 2-300 โลเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันต้องถูกกว่ากับราคาที่ลูกค้าไปซื้อที่ตลาด2โลแล้วเวลาเราไปขายต่อให้ลูกค้าเนี่ยราคาที่เราขายลูกค้าก็ยังถูกกว่าราคาที่ไปซื้อตลาดโอ้นะมันมีเรื่องของการซื้อวอลลุ่มเยอะๆครับมันก็จะทำให้ถูกใช่พี่ไวส์คะแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็นท่านในกรุงเทพก็จะเป็นนักศึกษาครับพนักงานออฟฟิศต่างจังหวัดก็จะส่วนมากจะขายดีอยู่ที่หน้าโรงเรียนเด็กๆอ๋อเรื่องเรียนเนาะส่วนมากก็จะแบบเด็กๆหน่อยเนาะใช่มั้ยฮะผมถามหน่อยได้ไหมผมสังเกตมาสักพักแล้วว่าชื่อของเฉาก๊วยพี่ชื่อเฉาก๊วยเฮฮาแต่ว่าทำไมแบบว่าน้องเขายืนหน้านิ่งไม่ได้เฮฮาแบบเราต้องคิดภาพว่าตอนขายต้องแบบเอาเฉาก๊วยไหมคะเฉาก๊วยไหมคะโอเคนะเฮฮาเนี่ยนะมีกล้องมาถ่ายครับอ๋อนะครับความจริงทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าเฉาก๊วยเฮฮาพี่จริงๆว่าอยากให้คนจำง่ายแล้วฟังแล้วมันรู้สึกดีอ่ะติดหูดีครับโอเคนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเหมือนกันนะเบเบ้นะชื่อมันก็ต้องจำได้จำง่ายนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาถามถึง3เคล็ดลับว่าทำไมเฉาก๊วยเฮฮาถึงประสบความสำเร็จครับงั้นเดี๋ยวมาติดตามกันใน MBA ข้างถนนช่วงหน้ากับพี่แว็กแล้วก็เฉาก๊วยเฮฮาครับจากการเริ่มต้นเล็กๆกับการรับเฉาก๊วยมาขายในร้านของคุณแม่จึงเกิดเป็นช่องทางการขายที่สามารถพัฒนารูปแบบมาเป็นรูปแบบของตัวเองด้วยการสร้างความแตกต่างที่เกิดจากมองให้ลึกถึงแก่นแท้ของธุรกิจจนสามารถทำให้คุณแว็กเข้าใจความสำคัญของธุรกิจขนมหวานกับการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าและสามารถนำพาธุรกิจไปสู่จุดสำเร็จกับการสร้างแฟรนไชส์ได้ถึง100สาขาแต่กว่าที่คุณแว็กจะจัดการรูปแบบการขายได้ขนาดนี้คุณแว็กต้องทดลองผิดทดลองถูกมามากมายกว่าจะได้เคล็ดลับสำคัญนี้มาจะเป็นอย่างไรและดีแค่ไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะเวลาเราซื้อกับทางซัพพลายเออร์เนี่ยเราซื้อทีครั้งหนึ่ง 2-300 โลเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันต้องถูกกว่ากับราคาที่ลูกค้าไปซื้อที่ตลาด2โลเฉาก๊วยเนี่ยเราต้องเน้นที่คุณภาพทุกครั้งสิ่งที่เราขายได้ก็คือจุดเด่นของเฉาก๊วยคือความเหนียวเพราะว่ามันจะเหนียวไม่เหมือนจากเด็กหนุ่มที่เติบโตมากับร้านอาหารที่ทำให้คุณแว็กคิดจะทำธุรกิจที่ทำให้ปากท้องของผู้บริโภคเกิดความอิ่มอร่อยและสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองด้วยวิธีการบริหารและการจัดการที่ใส่ใจในมาตรฐานและการดูแล
มาถึงเบรกที่2ครับของ MBA ข้างถนนครับตอนนี้เราอยากจะรู้แล้วล่ะถึงเคล็ดลับ3ข้อของพี่แว็กครับผมแล้วก็โชกุยเฮฮาครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้โอเคครับอย่างแรกก็คือต้องเป็นเรื่องของสินค้าสินค้าก็คือตัวเฉากล้วยเฉากล้วยเนี่ยเราต้องเน้นที่คุณภาพทุกครั้งเพราะว่าสิ่งที่เราขายได้ก็คือจุดเด่นของเฉากล้วยคือความเหนียวเพราะว่ามันจะเหนียวไม่เหมือนยี่ห้ออื่นเพราะฉะนั้นสินค้าตัวความเหนียวเนี่ยเราต้องเช็คทุกวันเพื่อที่จะให้มันออกมาสม่ำเสมอเพราะว่าเฉากล้วยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เหนียวแล้วการทำให้มันเหนียวสม่ำเสมอเนี่ยอันนี้คือเราต้องใส่ใจเข้าไปคือมันทำยังไงให้มันเหนียวได้อย่างเงี้ยคะแบบคือมันคือแต่ละเจ้าก็มีสูตรของเขาครับคือบางเจ้าก็อาจจะผมก็ไม่รู้สูตรเขาเป็นยังไงครับเพียงแต่ว่าสูตรเราก็มีสูตรของเราที่อาจจะใช้แป้งแบบนึงเนี่ยทำให้มันเหนียวเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้ถ้าเป็นธรรมชาติเฉากล้วยมันจะนิ่มๆสีดำๆอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของเฉากล้วยฮะโอเคส่วนอย่างที่สองครับผมอย่างที่สองคงเป็นเรื่องของการบริการครับการบริการของทางเราเองทางเวลาลูกค้าโทรเข้ามาอันนี้คืออย่างแรกกับทางบริษัทใช่ไหมครับเวลาลูกค้าคุยการบริการการให้การช่วยลูกค้าแก้ปัญหาหลังจากที่ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วเพราะว่าลูกค้าแต่ละส่วนมากที่โทรเข้ามาเนี่ยจะไม่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นเวลาไปขายหน้างานเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาซึ่งตรงเนี้ยเราจำเป็นต้องบริการหรือว่าช่วยเขาแก้ปัญหาเพราะเขาถือว่าเราเป็นลูกค้าเราต้องควรจะเทคแคร์เขาการบริการจุดหนึ่งก็คือการบริการของหน้าร้านที่สำหรับขายต่อคนซื้อครับซึ่งตรงนี้เราก็พยายามบอกกับลูกค้าที่ซื้อแฟรนไชส์ออกไปว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะว่าผมว่ามันสำคัญมากกว่าสินค้าอีกเพราะว่าถ้าเกิดสินค้าอร่อยแต่ถ้าบริการไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่ซื้อเขาคงไม่กลับมาซื้อครับอันนี้คือข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อที่สองสำหรับธุรกิจผมโอเคเคล็ดลับข้อสุดท้ายข้อที่3ครับข้อสุดท้ายคงเป็นเรื่องของการทำธุรกิจและการบริหารของธุรกิจของแต่ละชนิดส่วนของผมเองเนี่ยผมก็จะเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนการบริหารในเรื่องของซัพพลายเชนเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเรามีอย่างผมได้มีสินค้าในบริษัทประมาณ20ตัวค่ะท็อปปิ้งเฉาก๊วยวัสดุวัสดุแฟรนไชส์ผ้ากันเปื้อนอันนี้เลยคือเราก็ต้องบริหารจัดการให้คุ้มที่สุดเพราะว่าสมมติว่าอย่างยกตัวอย่างถ้าเราไปซื้อแปะกล้วยอาทิตย์หนึ่ง5วันค่าน้ำมันผมก็ต้องจ่าย5วันแต่ถ้าผมไปซื้อแค่ครั้งเดียวซื้อเยอะหน่อยมันก็จะลดได้ก็เท่ากับว่าเราเรียนรู้ที่จะบริหารให้ดีขึ้นแล้วก็บริหารให้ถูกต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เรียนรู้โดยวิธีการที่ทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็อ่านหนังสือเอาซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมรู้มาก่อนตั้งแต่แรกแล้วก็มาทำเลยจริงๆตอนแรกๆก็สิ้นเปลืองกับอะไรที่มันไม่จำเป็นเยอะฮะแต่พอทำมาได้สักพักเราก็พอจะเห็นจุดว่าจุดนี้มันเซฟได้จุดไหนที่ควรเซฟจุดไหนที่ไม่ควรเซฟเนี่ยครับเพราะบางอย่างถ้าเซฟมากไปมันก็จะทำให้โปรดักต์เราไม่ดีใช่ใช่ไหมฮะบางครั้งมันคือมันจะมีหลายจุดที่อย่างผมนี่เซฟได้เยอะเพียงแต่ว่าคือถ้าเราไปเซฟเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เราต้องเสียไปในเรื่องของคุณภาพสินค้าซึ่งผมว่านั้นมันน่าจะสำคัญมากกว่าเรายินดีที่จะเสียไปฮะแต่บางเรื่องอย่างถ้ามันไม่มีผลต่อตัวสินค้าเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีในการลดต้นทุนนี่ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของเฉาก๊วยเฮฮาของคุณแว็กที่นำขนมแบบเก่ามาสร้างสิ่งที่แตกต่างจนสามารถคว้าโอกาสและเส้นทางแห่งความสำเร็จไว้ได้โดยมีเคล็ดลับดังนี้ค่ะ1. คุณภาพของเฉาก๊วยคือต้องมีความเหนียวและนุ่มอย่างลงตัว 2. การบริการเพราะการบริการถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจร้านอาหารเพราะการบริการเปรียบเสมือนหน้าตาของร้านที่จะช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง 3. การบริหารคือรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถประหยัดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะสร้างรูปแบบและวิธีให้เกิดประโยชน์กับวัตถุดิบและสินค้าและนี่ก็คือกลยุทธ์ทั้ง3ข้อของคุณแว็กแห่งเฉาก๊วยเฮฮาถ้าชอบข้อไหนหรือแนวคิดข้อใดก็อย่าลืมจดจำและนำไปใช้กันนะคะครับผมนี่แหละครับก็คือ3ข้อที่ทำให้เฉาก๊วยเฮฮาประสบความสำเร็จหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยดูอย่างนี้แล้วอยากจะมาลงทุนกับเฉาก๊วยเฮฮาบ้างต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องเริ่มต้นยังไงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันใน MBA ข้างถนนครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจขนมหวานอยากรู้ว่าต้องเริ่มต้นยังไงใช้เงินเท่าไหร่หาคำตอบได้ใน MBA ข้างถนนทำไปแล้วก็เรียนรู้ไปแล้วก็อ่านหนังสือเอา
ซึ่งผมก็ไม่รู้มาก่อนนะไม่ใช่ว่าผมรู้มาก่อนตั้งแต่แรกแล้วก็มาทำเลยเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันจะเจอปัญหาซึ่งถ้าเกิดเรามีแรงกระตุ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสู้เชื่อว่าหลายคนฝันอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากสร้างฐานะที่ร่ำรวยทุกคนฝันได้แต่ถ้าไม่ลงมือทำฝันนั้นคงจะไม่เป็นจริงเพราะการลงมือทำจะทำให้เราได้เรียนรู้รู้จักคิดรู้จักปรับตัวเหมือนอย่างแรงบันดาลใจของเราในวันนี้ที่สร้างธุรกิจจากสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่มองเห็นมุมต่างและสร้างจุดเด่นขึ้นมาจึงสามารถสร้างแบรนด์ธุรกิจเฉาก๊วยแบบใหม่ขึ้นมาได้กับเฉาก๊วยเฮฮาและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ MBA ข้างถนนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยก็ได้รู้แล้วว่าเฉาก๊วยเนี่ยเป็นยังไงทำมาจากอะไรรวมถึงธุรกิจเฉาก๊วยเฮฮาว่าเริ่มต้นขึ้นยังไงคราวนี้นะคะอยากรู้แล้วค่ะพี่แว็กซ์ว่าการเริ่มต้นลงทุนในธุรกิจเฉาก๊วยของพี่แว็กซ์ครั้งแรกเป็นยังไงคะของผมเองตอนแรกเนี่ยก็คือเราเริ่มจากคือเหมือนที่ผมแจ้งว่าเราเริ่มจากเฉาก๊วยแล้วลองมาขายในร้านอาหารแต่พอมันขายดีเนี่ยเราก็เริ่มทำรถเข็นซึ่งผมใช้เงินครั้งแรกเนี่ยก็คือ10,000 บาท10,000 บาทในการซื้อหมุนเวียนเข้าร้านคุณแม่เนี่ยแหละครับแล้วมาไม่ครับตอนนี้เรามาทำรถเข็นอ๋อแสดงว่าตอนแรกก็ใช้ไม่กี่พันตอนแรกใช้ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อยด้วยนะเพราะว่าเราซื้อแค่เฉาก๊วยซื้อในห้างมันก็สูงหนึ่ง10 กว่าบาทแล้วส่วนเงินหมุนเวียนเนี่ยมันไม่เท่ามันเต็มที่ก็1,000 บาทใช่ไหมแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันพอจะไปได้เราถึงลองมาทำรถเข็นแล้วรถเข็นโลเคชั่นแรกพี่อยู่ไหนที่สีลมครับที่เลือกตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าสีลมเนี่ยมันออฟฟิศเยอะมากแล้วเราไปขายตอนเที่ยงซึ่งร้อนร้อนด้วยแล้วก็ถือว่าโอเคคนกินข้าวมาก็อยากแบบว่าล้างปากเนี่ยนะอยากกินขนมหวานค่ะก็ถือว่าโอเคโอเคครับหลังจากนั้นก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆพอเปิด4ที่เนี่ยลูกค้าเริ่มถามขอซื้อแฟรนไชส์เยอะเราก็เลยคิดว่าโอกาสนี้เราน่าจะลองดูก็เลยเริ่มทำมาเป็นแฟรนไชส์แต่พอเริ่มขยายสาขาไปเยอะเรื่อยๆหมายความว่ามีแฟรนไชส์มาซื้อเราก็เลยทำเองที่พี่เล่าให้ฟังใช่ไหมที่เริ่มทำเองสาเหตุก็คือพอเราไปซื้อตอนแรกซื้อมาเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้บางวันมันเหนียวบางวันมันเละบางวันมันแข็งแต่เจ้าเดียวกันนะเจ้าเดียวกันครับโอ้โหก็เลยตัดปัญหาความไม่สม่ำเสมอเริ่มทำเองเลยดีกว่าถ้าเกิดเราไม่มีจำนวนที่ใช้เยอะเนี่ยซื้อกับเขาคุ้มกว่าแต่ที่ผมทำเองก็คือเรามีลูกค้าเยอะแล้วเราใช้เยอะแล้วเรื่องคุณภาพมันคงที่กว่าใช่ครับพี่แว็กครับสรุปแล้วตอนแรกผมอยากให้พี่แจกแจงนิดนึงตอนที่พี่บอกว่าเริ่มมาเปิดเป็นรถเข็นเนี่ย10,000 บาทของพี่นี่แจกแจงได้เป็นอะไรบ้างครับหมื่นหนึ่งเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยรถเข็นตอนนั้นเราสั่งทำรถเข็นเนี่ย6,000 บาทต้องสั่งทำด้วยต้องสั่งทำครับเพราะว่าเราก็มาแต่งเติมไม้อะไรของเราครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบแล้วถือดีอีก 2,000 บาทครับผม 2,000 บาทในที่ก็คือเผื่อเงินหมุนเวียนไปด้วยนะครับส่วนอีก 2,000 บาทเราก็เก็บไว้เป็นค่าที่รวมแล้วเป็น 1,000 บาทแผนการลงทุนครั้งแรกสำหรับคนที่อยากจะเปิดร้านเฉาก๊วยอย่างคุณแว็กงบประมาณสถานที่ค่าใช้จ่ายลงทุนเป็นเศรษฐี100ล้านต้องใช้งบลงทุนประมาณ 10,000 บาทโดยจะแนกสิ่งต่างๆออกเป็นดังนี้1รถเข็นประมาณ 6,000 บาทซึ่งรถเข็นจะต้องตกแต่งรูปแบบออกมาให้ใช้งานได้สะดวกสวยงามและสะอาดตา 2. วัตถุดิบประมาณ 2,000 บาทซึ่งแบ่งแยกออกเป็นเฉาก๊วยและเครื่องต่างๆ 1,000 บาทและเงินหมุนเวียนที่ใช้ภายในร้านอีก 1,000 บาท 3. ค่าสถานที่ประมาณ 2,000 บาทเพราะสถานที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจร้านอาหารยิ่งสถานที่ที่มีคนเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีลูกค้าที่จะสนใจซื้อสินค้าเยอะเท่านั้นค่ะโอเคงั้นผมถามหน่อยละกันเผื่อว่าคนที่ดูรายการ MBA ข้างถนนอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่ว่าเงินก็ไม่ได้ลงทุนสูงมากเราอยากจะเปิดถ้าตอนนี้มาซื้อแฟรนไชส์จากเฉาก๊วยเฮฮานี่ต้องลงทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเราเริ่มต้นที่ 15,000 บาทครับแต่ว่าใน 15,000 บาทเนี่ยเราจะมีทุกอย่างให้แล้วก็คือมีอุปกรณ์มีรถสามารถขายได้ในวันแรกเรามีวัตถุดิบให้100ถ้วยซึ่งก็คือสามารถไปขายเป็นเงินกลับมาได้ 2,000 บาทแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ลงทุนไป 15,000 บาทแล้วเราได้วัตถุดิบสำหรับ1วันใช่ไหมคะประมาณนั้นหลังจากนั้นทั้งหมดเองด้วยพอถ้าวัตถุดิบรอบแรกหมดก็สามารถโทรกับสั่งทางบริษัทเราก็จัดส่งไปให้ตั้งแต่ทำธุรกิจเฉาก๊วยเฮฮามาเนี่ยได้เจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะขอเจอแน่นอนครับเป็นอย่างเช่นเราทำตอนแรกเฉาก๊วยเราก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงเราทำปั๊บมันออกมามันไม่เหนียวมันออกมาเละมั่งเราก็ต้องโยนทิ้งแต่อันนี้เราก็ต้องหาวิธีแก้กันไปครับแต่ส่วนของเรื่องของแฟรนไชส์เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องการบางครั้งลูกค้าแฟนซื้อแฟรนไชส์ไปแล้ว
การบริการไม่ดีหมายความว่าหน้างานของเขาเองในแต่ละสาขาถูกต้องครับเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับแฟรนไชส์เพราะว่าเราต้องการให้ทุกสาขาเนี่ยบริการดีเหมือนกันหมดแต่บางครั้งเนี่ยลูกค้าวันนั้นอาจจะอารมณ์ไม่ดีทะเลาะกับแฟนอันนี้เราคุมไม่ได้แต่ที่เรารู้เนี่ยลูกค้าโทรลูกค้าที่ผู้บริโภคครับโทรมาที่บริษัทปากแนะนำนิดนึงสาขานี้บริการลูกค้าไม่ค่อยดีตรงนี้เรามีวิธีแก้คือเราจะโทรไปแจ้งกับทางผู้ซื้อแล้วเราก็จะแจ้งว่ายังไงช่วยทำให้การบริการนะครับเพราะมันสิ่งสำคัญเพราะไม่งั้นมันเจ๊งไปทั้งก้อนเลยนะพี่เสียหมดเลยนะอันนี้เพราะเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รู้นี่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแฟรนไชส์ก็นึกว่าเป็นตัวของประสบการณ์ใช่ไหมใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยแบบนี้เนี่ยอยากจะให้พี่แว็กซ์แนะนำคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหน่อยค่ะว่าเขาควรจะมีคุณลักษณะยังไงต้องทำยังไงบ้างถึงจะทำธุรกิจได้สำเร็จแบบนี้ค่ะครับโอเคครับอย่างแรกเลยคือต้องหาแรงบันดาลใจซึ่งอะไรก็ได้อาจจะเป็นความอยากรวยหรือว่าอยากทำทุกอย่างแล้วเราก็ให้มันเป็นแรงกระตุ้นในการทำเพราะว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันจะเจอปัญหาซึ่งถ้าเกิดเรามีแรงกระตุ้นเนี่ยมันจะทำให้เราสู้มันจะไม่ถอยเราจะไม่กลัวความกลัวเนี่ยมันทำให้เราไม่กล้าลองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีแต่ละคนเนี่ยมีไอเดียเยอะๆมากแต่ไม่ได้ทำเนี่ยเพราะความกลัวมันก็เลยไม่ได้กลายมาเป็นความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความฝันแล้วก็มีไอเดียลองเลยแต่อย่าเกินตัวเกินไปครับพูดง่ายๆก็คืออย่ากลัวที่จะเริ่มทำแล้วก็หาแรงบันดาลใจถ้าไม่รู้ว่าจะหาแรงบันดาลใจที่ไหนก็เปิดรายการ MBA ข้างถนนนี่แหละมีแรงบันดาลใจดีๆจากเจ้าของธุรกิจได้มาให้ดูกันให้ติดตามกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับน้องเบเบ้ครับให้คุณเปิดตาเปิดใจมองให้กว้างดูให้ลึกนะคะธุรกิจทุกแรงบันดาลใจมีอยู่ทุกตรอกซอกซอยค่ะใช่แล้วครับเปิดใจให้กว้างๆคุณก็มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่แว็กมากๆเลยนะครับพี่ขอบคุณครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนคงต้องลากันไปแล้วสัปดาห์หน้า MBA ข้างถนนจะพามาพบกับใครและธุรกิจอะไรติดตามกันได้ครับปัจจัยหลักที่ทำให้ร้านเฉาก๊วยเฮฮาประสบความสำเร็จก็คือ 1. quality คือคุณภาพของเฉาก๊วยจะต้องเหนียวนุ่มอย่างมีจุดเด่นจึงทำให้ลูกค้าติดใจในความไม่เหมือนใคร 2. service คือการบริการที่เกิดจากการใส่ใจคุณภาพของสินค้าและคุณภาพของการขายที่ถูกกระจายเป็นแฟรนไชส์และยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้เป็นอย่างดี3. management คือการบริหารจัดการในการกระจายสินค้าให้เกิดการเสียต้นทุนให้น้อยที่สุดและยังคงรักษาคุณภาพของสินค้าให้สดใหม่มากที่สุดและนี่ก็คือปัจจัยหลักของคุณแว็กที่ทำให้ร้านเฉาก๊วยเฮฮาสามารถคลองใจผู้ที่ชอบกินขนมหวานได้อย่างหมดจดจากเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจในการบริหารจัดการกับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่มีรูปแบบของขนมหวานแบบเดิมๆแต่เขากลับสร้างสิ่งที่แตกต่างและแปลกใหม่จนกลายเป็นจุดเด่นให้กับตัวเองด้วยระบบแฟรนไชส์แบบใหม่ที่ใส่ใจในสินค้าและรายละเอียดกับเขาวงสถิตอนันตกิจยากรเฉาก๊วยเฮฮา